ช่วงนี้ครับอยู่กับเรา3คนกับช่วงเป็นปากเป็นเสียงครับเป็นปากให้คนร้องเรียนเป็นเสียงให้คนทำความดีค่ะครับเรื่องแรกวันนี้ครับไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะทายาทของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่10เมษายนนะครับกระทรวงแรงงานมอบเงินประกันสังคม3ล้านบาทช่วยเหลือทายาทลูกจ้าง2คนที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นะครับพร้อมทั้งตอนนี้มีการสั่งตรวจสอบกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วถูกตม.นั้นส่งตัวกลับประเทศด้วยนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบเงิน3ล้าน6แสนบาทให้กับทายาทนายศักดิ์ชัยเจริญลาภและนายอาทิตย์คำสายลูกจ้างประกันสังคมที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าได้มอบเงินให้กับทายาทของลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรายละประมาณกว่า1ล้าน8แสนบาทส่วนกรณีลูกจ้างระบบประกันสังคมที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้15คนได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลและชี้แจงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองให้กับลูกจ้างแล้วเบื้องต้นได้เข้าไปดำเนินการเรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งลูกจ้างทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากกระทรวงแรงงานครับไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับในระหว่างทำงานก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับที่จะให้ทางผู้ประกอบการทั้งแรงงานนี้ได้ให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของการปรับปรุงเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของแผนเผชิญเหตุนะครับเรื่องของกฎกติการะหว่างทำงานนะครับอันนี้ก็ได้กำชับได้ให้ทางผู้ประกอบการแรงงานได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเราไม่มีแผนแบบนี้ครับกรณีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลมากนะครับแล้วตามกรณีวันนี้เราได้ร่วมกับทางและสำหรับกรณีที่คนไทยเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้แต่ถูกตม.เกาหลีใต้ส่งตัวกลับไม่อนุญาตให้เข้าประเทศนั้นเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าคนไทยกลุ่มดังกล่าวเป็นแรงงานที่จะลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้หรือไม่โดยจากสถิติผู้ประกอบการที่เกาหลีใต้ต้องการแรงงานไทยไปทำงานอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นแรงงานที่มีคุณภาพค่ะว่าให้มาโดยถูกช่องทางดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปโดยลักลอบเนี่ยเมื่อประสบอุบัติเหตุเนี่ยประสบเรื่องของเจ็บป่วยเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะครับเพราะค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับแล้วตามก็เราดิ้นมาตรการประการแรกคือสร้างการรับรู้ให้แรงงานที่จะไปมาถูกต้องนะครับอย่ารีบร้อนไปครับมาถูกต้องครับสองเราได้มีมาตรการเฝ้าระวังที่สนามบินนะครับทั้งสองแห่งโดยเฉลี่ยเรามีการยับยั้งการเดินทางเนี่ย400-600คนต่อเดือนนะครับคราวนี้ไปดูเรื่องราวของคนทำความดีกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้หญิงคนหนึ่งใจบุญมากบริจาคน้ำดิบในบ่อของตัวเองเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปาสามารถเลี้ยงคนทั้งตำบลได้กว่า 1,200 ครัวเรือนประทังชีวิตได้นาน2เดือนนะครับหลังจากที่ต้องทนเห็นชาวบ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ไม่ไหวเนื่องจากอ่างเก็บน้ำชำนาคแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์แห้งขอดนะครับนางสศิวิมลเหล็กสิงห์หรือว่าเจ๊จุ้ยเจ้าของบ่อน้ำดิบบนเนื้อที่5ไร่ความลึก12เมตรมีน้ำดิบประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ที่ตำบลดงประคำอำเภอพรหมพิรามจังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีพื้นที่ติดกับตำบลนาอินทราบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ตำบลนาอินจึงตัดสินใจบริจาคน้ำดิบนะครับเพื่อนำน้ำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายกับคนทั้งตำบลใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่อไปไปฟังเสียงเจ้าของน้ำดิบหน่อยครับกินขาดแคลนน้ำเพราะที่น้ำที่นาอินไม่มีใช้เลยทั้งน้ำใช้น้ำกินแห้งแล้งหมดเลยไม่มีเลยเดือดร้อนกันมากเลยสงสารเขาไม่มีน้ำใช้ลำบากขาดแคลนอะไรก็เพราะว่าขาดแคลนน้ำนี่ลำบากจริงๆค่ะคาดว่าจะสามารถประทังความเดือดร้อนให้กับคนนาอินได้นานแค่ไหนครับน่าจะสัก2เดือนนี่แหละครับคุณผู้ชมท่านใดมีตัวอย่างคนทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้นะครับแนะนำกันมาได้นะครับหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมแนะนำหรือว่าร้องเรียนมาได้นะครับที่เพจ New TV 18ของเรานะครับส่งมาที่กล่องข้อความพร้อมทั้งเขียนเบอร์โทรติดต่อกลับไว้ด้วยครับเราจะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับครับหลังจบรายการของเราติดตามบันเทิงซอย18กันต่อนะครับและเวลาประมาณ 18:20 นรับชมนิวข่าวค่ำนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ